แล้วเกมในคู่เดียวกันก่อนหน้าที่โปรตุเกสจะลงสนามเจอกับกาน่าเนี่ยเป็นการเจอกันของอุรุกวัยกับเกาหลีใต้ทีนี้2ทีมนี้เจอกันนี่เขาก็บอกว่าเป็นซอนเฮงมินกับดาวซันโวของทัวร์นาเมนต์ใช่ไหมคุณ ว่าที่ดาวซันโว ว่าที่นิวแอนดี้แคโรลตอนแรกทุกคนก็ถามหาแคโรลจะลงไหมวันนี้เราก็งงว่าเออแอนดี้แคโรลเขามาอยู่ทีมชาติอุรุกวัยตั้งแต่เมื่อไหร่ก็คือมีดาวิดนูนเยสซึ่งเมื่อวานก็ได้รับโอกาสลงสนามเป็นตัวจริงด้วยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งคนคือหลุยส์ซัวเรสหลุยส์ซัวเรสนี่ก็ถ้าเกิดว่ายิงประตูได้เขาก็จะทำสถิติเป็นนักฟุตบอลที่สามารถยิงประตูได้ในศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย4สมัยแต่ว่าพอลงสนามไปคู่นี้สุดท้ายแม้ว่าจะเล่นกันมันนะแต่ว่าไม่มีประตูเกิดขึ้นแบบเจ้าเจ้า0-0ค่ะเกมการแข่งขันคู่นี้นะคะแข่งขันกันที่สนาม Education City Stadium นะคะอุรุกวัยเสื้อสีฟ้าค่ะก็เจอกับเกาหลีใต้ชุดสีแดงนาทีที่34โอกาสทองสุดๆของเกาหลีใต้การวางเท้ายิงของผู้วางฮุยโจเดี๋ยวดูนะเนี่ยแล้วมันข้ามคานออกไปแบบน่าเสียดายนะคะเป็นคิมมุนวานที่เปิดบอลเข้ากลางไปให้แล้วฮวางอุยโจก็ยิงแบบไม่จับแต่ว่ามันสุดท้ายไม่เข้ากรอบอุรุกวัยมีโอกาสบ้างจากดิโก้โกดินทำหม่งเน้นๆแต่ว่ามันชนโคนเสาอะค่ะในนาทีที่43ก็ยังไม่ได้เน้นแล้วนะหูแล้วแรงมากชนโคนเสาเดินมาดังปังครึ่งหลังนะคะยังเป็นโอกาสของเกาหลีใต้บ้างค่ะจากจังหวะลูกเตะมุมลูกนี้นะคะแล้วก็คิมจินซูเนี่ยโดนผลักในกรอบเขตโทษผู้เล่นเกาหลีใต้พยายามไปฟ้องเฮ้ จานไม่เช็ค VR จุดโทษหรือเปล่าจุดโทษแต่อาจารย์ไม่ได้ไปเช็คอะไรนะคะแล้วก็ไม่ได้ให้เป็นจุดโทษ ด้วยนะทีนี้ช่วงท้ายเกมค่ะนาทีที่81อุรุกวัยได้โอกาสทองอีกครั้งนะคะจากที่คุณปาล์มบอกเนี่ยแหละค่ะว่าที่ดาวซันโวดาวินนูนเยสนะคะล็อกบอลหลบแล้วก็ยิง1ครั้งแต่มันหลุดเสาไกลออกไปแบบน่าเสียดายเอาให้ดูอีกครั้งนึงจังหวะนี้น่าได้สุดๆแต่ว่าก็มีช่วงครึ่งแรกที่น่าได้เหมือนกันแต่เขาวิ่งไม่ทันบอลค่ะแค่นั้นวันนี้ก็หม่งเข้าไปไม่ทันเหมือนกันก็ยังไม่เป็นประตูนะคะคืออยากจะให้ลูกมันปั่นโค้งๆเข้าตอนกำลังจะคุกเข้าแต่มันไม่โค้งพอทีนี้อุรุกวัยนะคะมาได้โอกาสทองอีกครั้งนึงในนาทีที่89ของเกมการแข่งขันค่ะบาเบเด้ยิงไกลลูกนี้ชนเสานี่2เสาแล้วนะอุรุกวัยนะนั่นสิยังไม่ได้ประตูอ่ะเดี๋ยวดูจังหวะยิงไกลของบาเบเด้บอลมันโอ้โหพุ่งตรงๆปังโอ้ยโอ้โหเสาสั่นเลยนะคะก็ยังไม่ได้ประตูถัดมานาทีเดียวโอกาสของเกาหลีใต้บ้างค่ะจากซอนเฮงมินจังหวะเก็บตกคุณดูแต่ว่ายิงลูกนี้นะคะมันน่าเสียดายเฉียดเสาออกไปนิดเดียวพี่ซอนถึงขั้นต้องเสยขมเสียดายเลยนะคะหลุดออกนอกกรอบไปจบเกมคู่นี้นะคะก็แบ่งแต้มกันไปแบบสุดมันนะเพราะก็มีโอกาสหลายครั้งของทั้ง2ทีมด้วยนะคะเสมอกันไป0ประตูต่อ0ค่ะมันทำให้ในกลุ่ม F เนี่ยพอมาดูในรายละเอียดของเกมแม้ว่ามันจะมีผลแพ้ชนะระหว่างโปรตุเกสกับกาน่าและผลเสมอกันระหว่างอุรุกวัยกับเกาหลีใต้แต่พอดูรายละเอียดรู้สึกว่าอะไรก็ยังเกิดขึ้นได้แม้ว่าจะแข่งขันเกมแรกจบไปแล้วนะคะโดยณตอนนี้เนี่ยโปรตุเกสนำเป็นจ่าฝูงมี3คะแนนเกาหลีใต้กับอุรุกวัยก็มี1คะแนนหลังจากแบ่งแต้มกันไปและกาน่าแม้ว่าจะยังไม่มีคะแนนแต่ว่าก็ยังมีโอกาสนะอีก2เกมที่เหลือก็มองว่ากลุ่ม H เนี่ยยังไม่ใช่งานง่ายของโปรตุเกสละเพราะว่าฟอร์มของเกาหลีใต้ที่เมื่อวานเจอกับอุรุกวัยก็มาดีและเช่นเดียวกันกับอุรุกวัยก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่น่ากลัวอยู่แล้วด้วยแต่อุรุกวัยนี่ถ้าเกิดว่าเกมนัดต่อๆไปยังมีปัญหาเรื่องการจบสกอร์ที่ไม่คมกันเองแบบนี้อีกนะก็ไม่แน่นะว่าคือฟุตบอลเนี่ยพอยิ่งไปเป็นในทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกอ่ะมันไม่ต้องมากจังหวะแต่มันคืออาศัยแค่ความคมทีมไหนคมมากกว่าจบได้ก่อนก็อาจจะเปลี่ยนเกมได้เลย